ถ้าคุณอยากอายุยืนยาวเหมือนคุณยาญี่ปุ่นที่อายุ110ปีในอีกไม่กี่วินาทีคุณจะได้เรียนรู้3ขั้นตอนการกินไข่ต้มขั้นตอนแรกกินไขเ่เปล่าๆในตอนเช้าขั้นตอนที่2กินไข่พร้อมกับผักในมื้อกลางวันขั้นตอนที่3กินไข่กับข้าวในมื้อเย็นอยากมีสุขภาพดีอย่าลืมนำเคล็ดลับนี้ไปใช้กดไลค์และติดตามเพื่อรับข้อมูลสุขภาพเพิ่ม